สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีโปแลนด์กันดีกว่านะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมบอกกันเลยว่าดุเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนครับเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ของนายมาเทอุสนะครับผมนายกรัฐมนตรีของประเทศโปแลนด์ครับเขาได้ออกมากล่าวโจมตียุโรปนะครับผมสภาพยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยจริงๆสภาพยุโรปเนี่ยนะครับผมก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทวีปยุโรปเนี่ยมีเสถียรภาพขึ้นถูกไหมแล้วก็จะได้มีค่าเงินเดียวด้วยนะครับผมเสริมสร้างความกลมเกลียวกันมากขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนยุโรปเองเนี่ยรบกันเองบ่อยมากๆนะครับทีนี้เองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เกิดสภาพยุโรปขึ้นก็เรียกได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ควรจะมีเสียงเข้ากันถูกไหมแต่โปแลนด์เนี่ยกลับออกมาโจมตีนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้พวกบอกว่ามีสิทธิ์เท่ากันประชาธิปไตยในยุโรปอะไรเนี่ยมันโกหกทั้งเทนะครับมันเป็นแค่เรื่องหน้าฉากเท่านั้นในความเป็นจริงแล้ว EU เนี่ยถูกควบคุมโดย2ประเทศหลักๆนั่นก็คือเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย EU เองอ่ะก็ไม่ได้เข้มแข็งทุกประเทศนะครับจะมีประเทศที่เข้มแข็งประเทศที่เป็นพี่ใหญ่อยู่เนี่ยก็ไม่กี่ประเทศหรอกนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยเราได้เคยทำถึงความเหลื่อมล้ำใน EU ไปแล้วนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าเพราะอะไรก็ลองไปดูคลิปนั้นได้เลยแต่เอาเป็นว่าพี่ใหญ่เองเนี่ยก็มีราคาเหมือนกันนะครับผมที่พวกเขาเองเนี่ยต้องมาแบกน้องๆไว้อย่างเงี้ยสิ่งที่ได้กลับมาก็คงจะเป็น1เลยการที่ว่าเอาสมองจากประเทศอื่นๆเนี่ยมากระจุกไว้ที่ประเทศตัวเองได้ถูกมั้ยก็เป็นประโยชน์ที่เราพูดในคลิปที่แล้วจากนั้นเองก็จะเป็นเรื่องราวที่มาต่อในคลิปนี้เนี่ยแหละครับก็คือการที่ว่าคุณเป็นพี่ใหญ่เนี่ยก็แปลว่าคุณน่ะต้องมีสิทธิ์มีเสียงเยอะกว่าน้องเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะไม่อย่างนั้นจะอยู่ไปทำไมนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่ามันก็เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเลยครับคือปากเนี่ยก็บอกประชาธิปไตยแหละแต่เอาเข้าจริงอ่ะคนมีอำนาจเยอะกว่ามันก็มี power มีอำนาจต่อรองสูงกว่าอยู่แล้วนะครับก็ถ้าไม่เอากูออกอ่ะไม่เอากูไม่เอาแล้วอ่ะจะทำไงได้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยการที่ EU รวมกันน่ะก็ทำให้ทั้งฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันน่ะเสียอธิปไตยในการเงินไปนะเพราะว่าต้องใช้เงินยูโรร่วมกันนะครับผมมีหน่วยงานกลางนะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถออกนโยบายการเงินแยกของแต่ละประเทศได้นะครับเพราะว่าประเทศเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการมีอำนาจอธิปไตยทางการเงินน่ะก็เป็นอำนาจสำคัญอย่างนึงเลยเพราะมันจะสามารถช่วยปกป้องเศรษฐกิจในประเทศให้มันดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นได้นะแต่พอเป็นแบบทั้ง EU เองเนี่ยก็เกิดความยากลำบากมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันตั้งแรกมาแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าการมีอำนาจของฝรั่งเศสกับเยอรมันใน EU ที่มีอำนาจมากกว่าเพื่อนแล้วเหมือนเป็นเผด็จการเลยเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยมีอำนาจใหญ่มากๆจริงๆจะให้แบบว่ามาเท่ากับคนที่แบบอู๋เล็กนิดเดียวเลยอ่ะฝรั่งเศสกับเยอรมันเขาจะยอมเหรอครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยแม้ว่านายกโปแลนด์จะมากล่าวโจมตีนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่ามันก็ต้องยอมให้เป็นแบบนั้นนะมันแก้อะไรไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าจะไปแก้อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าฝรั่งเศสเยอรมันออกขึ้นมาเนี่ย EU นี่คือพังนะครับตอนนี้อังกฤษออกไปแล้วถูกมั้ย1ในบิ๊กอ่ะออกไปแล้วยังเหลืออีก2บิ๊กยังคอยค้ำอยู่นะครับถ้าเกิดว่าฝรั่งเศสเยอรมันออกปุ๊บ EU เนี่ยเสื่อมอำนาจในทันทีเลยจากสภาพยุโรปที่มีอำนาจต่อรองเยอะๆเนี่ยตอนนี้ถ้าบอกเลยว่าไม่มีอังกฤษแล้วแล้วเกิดไม่มีฝรั่งเศสกับเยอรมันขึ้นไปอีกนะครับผมอำนาจ EU เนี่ยเผลอๆเองเนี่ยนะครับผมจะเล็กยิ่งกว่าฝรั่งเศสกับเยอรมัน2ประเทศรวมกันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่า EU เผด็จการมั้ยนะครับก็ถ้าจากปากของนายกโปแลนด์เนี่ยก็บอกว่าประชาธิปไตยใน EU อ่ะแค่หน้าฉากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกกำหนดโดย2ประเทศใหญ่นะครับซึ่งถามว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับผมเราก็คงต้องยอมรับความจริงของโลกไปนะครับถูกไหมจะแก้อะไรก็แก้ไม่ได้ก็เล็กเกินอ่ะจะทำไงได้นะครับผมคนที่มีอำนาจเยอะเนี่ยก็คือคนที่มีทรัพยากรเยอะคนที่มีสรรพกำลังคนที่มีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่อันนี้คือความจริงของโลกเลยนะครับผมและบทสัมภาษณ์ของนายกโปแลนด์นี้ก็คงจะไม่เห็นแล้วนะครับว่าความจริงของโลกนั้นเป็นยังไงนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็หวังว่าโลกใบนี้จะอยู่อย่างสันติแล้วก็ดีขึ้นในทุกๆวันไม่ซ้ำรอยกับหน้าประวัติศาสตร์เดิมที่มีแต่ความโลภมีแต่ความแข่งแย่งชิงชังกันตลอดนะครับผมก็อยากให้โลกใบนี้นั้นมีแต่ความผาสุกแล้วก็ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนั้นร่วมกันสร้างโลกยุคใหม่ที่ดีขึ้นมาด้วยนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็มารายงานข่าวมีจุดประสงค์เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมไม่ได้จะมาสร้างความแตกแยกแต่อย่างใดนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความจริงของโลกมากขึ้นแล้วก็มาช่วยกันทำให้โลกนี้มันดีขึ้นนะครับวันนี้ยังไงลาเลยครับผมกับรายการ Politics World ถ้าท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ